อซีรีส์แล้วท่านตาล่ะท่านตามาช่วยเองตอนไหนพวกข้ายังไม่เห็นท่านตาเลยนะถ้าท่านตาไม่ได้มาช่วยเองแล้วท่านตาไปไหนหลังจากที่นนได้เจอกับแผนและฟังเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็มีเรื่องของตาฤาษีให้ชวนสงสัยและยังต้องหาคำตอบให้ได้นนกับเจ้านกเอี้ยงได้ร่ำลาหมอพรามกับพวกชาวบ้านเพื่อจะออกเดินทางกันต่อโดยในครั้งนี้แผนก็ได้ไปกับพวกเขาด้วยทั้งสามข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งลาวและได้เดินทางกันมาเรื่อยๆจนมาถึงลำธารแห่งหนึ่งในช่วงบ่ายแก่ๆจึงได้ตัดสินใจนั่งพักเอาแรงกันให้หายเหนื่อยซึ่งในขณะที่แผนกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่นั้นพอมองไปที่ฝั่งตรงข้ามเขาก็สังเกตเห็นชาวบ้านสองคนสะพายตะกร้าเหมือนเพิ่งกลับมาจากหาของป่าและเดินลับหายไปเมื่อกี้ข้าเห็นชาวบ้านสองคนอยู่ทางนู้นข้าว่าแถวนี้ต้องมีหมู่บ้านแน่ๆได้ยินแล้วขนลุกสู้เจอหมู่บ้านที่ไรมันจะต้องมีเรื่องทุกทีเลยข้าขอห้ามไม่ให้เจ้าไปที่หมู่บ้านนั้นเด็ดขาดเข้าใจไหมเจ้ามนุษย์ข้าก็ไม่ได้คิดจะไปสักหน่อยแต่ข้าคิดถ้าพวกเอ็งสองคนไม่ไปเดี๋ยวข้าจะไปเองเผื่อจะมีของป่าให้ซื้อติดไม้ติดมือจะได้เอามาเป็นเสบียงไว้กินระหว่างเดินทางน้ำเสียงที่กระตือรือร้นทำให้นนไม่ได้ห้ามอะไรและบอกเพียงแค่ให้รีบไปรีบกลับก่อนจะค่ำแผนได้ข้ามลำธารมาก่อนจะเดินไปตามทางเล็กๆที่คาดว่าจะเป็นทางที่ชาวบ้านเดินเข้ามาหาของป่ากันชายหนุ่มเดินตรงมาเรื่อยๆซึ่งใช้เวลาไม่นานนักเขาก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแผนทำตาลุกวาวทันทีเมื่อเห็นพวกชาวบ้านนำของป่าหายากมาวางขายเต็มไปหมดเขาเลยอดไม่ได้ที่จะซื้อของจนเต็มไม้เต็มมือยังเลือกไม่ได้อีกเลยไอ้นุ่มโธ่ขอเวลาคิดหน่อยสิยายว่าแต่เนื้อแห้งนี่ยายลดได้อีกหรือเปล่าโอ้ยให้ขายถูกกว่านี้เอ็งก็เอาฟรีไปเถอะเอาได้เลยยายแผนทำหน้าดีใจก่อนจะถูกยายเจ้าของแผงแวดใส่ในขณะที่กำลังยืนลังเลอยู่นั้นหูของเขาก็ได้ยินเสียงคุยกันดังแว่วมาพอหันไปมองก็เห็นกลุ่มคนประมาณ 3-4 คนแต่งตัวไม่เหมือนกับคนในพื้นที่กำลังยืนคุยอยู่กับพรานเฒ่าคนหนึ่งไม่ไกลนักแผนจึงพยายามตั้งใจฟังอย่างอยากรู้อยากเห็นเหล็กไหลบนภูเขาควายมันไม่ได้จะไปเอาง่ายๆนะเสียยงพรานด่วงก็มีวิชาอยู่ไม่ใช่เหรอฉันถึงได้พาเสียมาหาพรานนี่ไงข้ามันแก่แล้วจะพาไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้พวกเองไปจ้างคนอื่นเถอะได้ยินอย่างนั้นแผนที่แอบฟังอยู่ก็หูพึ่งขึ้นมาทันทีไอ้นุ่มตกลงเองจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อสิยายเอาเนื้อแห้งนี่แหละเดี๋ยวฉันมาว่าไงล่ะพรานเฮ้ยถ้าจะไปข้าคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกต้องหาอีกคนที่พอมีวิชาเดินทางไปกับเราด้วยใครล่ะฉันมีคนจะแนะนำอยู่ๆแผนก็โผล่เข้ามาในวงสนทนาก่อนจะเริ่มแนะนำตัวและบอกว่าตนมีเพื่อนฝีมือดี
เก่งวิชาอาคมไม่เป็นสองรองใครและตนจะเป็นคนคุยให้เองแต่จะขอค่าแรงเพิ่มเสี่ยยงที่ได้ยินอย่างนั้นก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแต่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแกจึงตอบตกลงและจะจ่ายค่าแรงให้ครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก่อนออกเดินทางมันอันตรายนะไอ้หนุ่มเอ็งแน่ใจเหรอไม่ต้องห่วงหรอกพรานเพื่อนฉันน่ะสุดยอดอยู่แล้วงั้นเอ็งกับเพื่อนก็มาพักกันที่บ้านข้าจะได้พูดคุยกันด้วยจริงเหรอพรานงั้นเดี๋ยวฉันรีบมานะข้าไม่ไปนนตอบกลับเสียงแข็งหลังจากได้ฟังเรื่องที่ไอ้แผนไปตกปากรับคำว่าจะให้เขาช่วยนำทางคนไปบนภูเขาควายเพื่อตามหาเหล็กไหลซึ่งนนไม่มีความคิดที่จะทำเรื่องพวกนี้เลยและเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรด้วยโธ่ไอ้นนข้ารับปากเขาไปแล้วนะบนภูเขานั่นต้องมีสมุนไพรแปลกๆให้ข้าเก็บแน่เผื่อเองเป็นอะไรขึ้นมาข้าก็จะใช้สมุนไพรพวกนี้แหละรักษาเองนนช่างใจอยู่นานพรางมองไอ้แผนที่ทำตาปลิบๆซึ่งพอมาคิดดูแล้วตั้งแต่ข้ามฝั่งมาที่นี่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าต้องเดินทางไปที่ไหนต่อเพราะไม่มีฝันบอกเหตุมานานแล้วก็ได้ข้าจะไปเฮ้ยเจ้านี่มันจริงๆเลยไอ้ตายสิแต่เองต้องเอาเงินทั้งหมดมาไว้ที่ข้าและหลังจากนี้เองจะทำอะไรต้องบอกข้าก่อนนนบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังซึ่งแผนก็ตกลงและขอโทษที่ทำอะไรตามใจแผนได้พานนกับเจ้านกเอียงมาหาพรานด้วงที่บ้านพอแกได้ฟังเรื่องราวของนนก็แทบไม่อยากจะเชื่อแต่พอหันมาเจอเจ้านกเอียงที่กำลังพูดจ้อไม่หยุดปากแกก็คงต้องเชื่อบนภูเขาควายมันเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเร้นลับมากมายทั้งพูดผีวิญญาณหรืออสุรกายก็มีทั้งนั้นขนาดคนที่พอมีวิชาอย่างข้าก็ยังไม่อยากขึ้นไปเลยถ้าไม่ได้เองข้าก็คงไม่รับงานนี้หรอกแล้วเหล็กไหลที่ว่ามันมีจริงไหมพรานมีสิถ้าไปถึงที่นั่นได้เดี๋ยวก็เห็นเองพวกเองไปพักผ่อนเถอะขาดเหลืออะไรก็มาบอกข้าพรุ่งนี้เราต้องเตรียมตัวเดินทางกันแต่เช้าว่าจบพรานด้วงก็เดินจากไปซึ่งการเดินทางครั้งนี้นนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างแต่จากสิ่งที่เขาเคยเจอและฝ่าฟันมาได้นานครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถึงรุ่งเช้าเสี่ยยงกับไอ้ชิดก็มาหาพรานด้วงที่บ้านตามเวลานัดก่อนพรานด้วงจะแนะนำตัวนนให้ได้รู้จักซึ่งเสี่ยยงก็ไม่ได้มีทีท่าสนใจอะไรเพียงพยักหน้าส่งไปเท่านั้นและเร่งให้รีบออกเดินทางกันได้แล้วก่อนจะไปข้ามีกฎอยู่สองข้อข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์ในป่าไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จงพึงระลึกไว้ว่าสัตว์พวกนั้นไม่ใช่ของเราส่วนอีกข้อพวกเองต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าถ้าข้าบอกให้กลับพวกเองก็ต้องกลับเข้าใจไหมเสียเงินจ้างขนาดนี้ยังต้องกลัวอะไรอีกล่ะพรานถ้าไอเด็กนี่ฝีมือไม่พอพรานไปจ้างคนอื่นมาเพิ่มก็ได้นะพูดไม่เข้าหูเฮ้ยทำไมมีใครห้ามมันโดนไปแล้วฉันว่าฟังที่พรานบอกไว้ก็ดีพวกเสียจะได้ระวังตัวไม่เผลอไปทำอะไรเข้าเอาละเอาละรีบออกเดินทางกันได้แล้วทา
างไม่ติดว่ายังไม่ได้ค่าจ้างข้าซัดหน้าไอ้เสี่ยยงแทนเองไปแล้วไอ้แผนหันมากระซิบกระซาบซึ่งนนก็ได้แต่สายหน้าเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องแต่แรกแล้วพวกเขาเดินไปตามเส้นทางอันสลับซับซ้อนโดยมีพรานด้วงเป็นคนนำทางตามมาด้วยไอ้ชิดกับเสี่ยยงและแผนซึ่งนนกับเจ้านกเอี้ยงนั้นเดินปิดท้ายผ่านป่าดิบรกชัดเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่ายิ่งเดินลึกเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่เส้นทางก็ยิ่งยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นเวลาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นพรานดวงได้นำทางทุกคนมาจนถึงน้ำตกสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านก้อนหินลงมากลายเป็นลำธารซึ่งเป็นจุดที่จะพักแรมกันพรานดวงได้บอกให้นนอยู่ดูแลเสี่ยยงกับไอ้ชิดส่วนแกจะเป็นคนไปหาฟืนมาก่อไฟเองข้าว่าจะไปเดินสำรวจสักหน่อยข้าขอไปด้วยเผื่อแถวนั้นจะมีสาวๆสวยๆให้ผูกสัมพันธ์กระจุบกระชวยหัวใจจนนี้ข้ารู้สึกห่อเหี่ยวเหลือเกินพวกเอ็งอย่าไปไหนไกลล่ะข้าไม่รู้ว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวข้ารีบไปรีบกลับมาเร็วเจ้านกเอี้ยงแผนเดินลัดเลาะเข้ามาในป่าพรางกวาดสายตามองไปรอบๆหวังจะเจอสมุนไพรหายากแต่จนแล้วจนรอดก็เห็นแต่พุ่มหญ้าธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทีด้วยความไม่ระวังทำให้แผนเดินสะดุดกับท่อนไม้จนล้มหน้าคว่ำโอ้ยเจ็บ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 ในจังหวะที่กำลังจะยันตัวลุกขึ้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพุ่มไม้ไม่ไกลนักและเห็นว่ามีต้นสมุนไพรขึ้นแอบอยู่พอเห็นดังนั้นแผนก็ตาโตรีบลุกขึ้นไปทันทีนี่จะเก็บหญ้าพวกนี้ทำไมเหรอหญ้าที่ไหนมันคือสมุนไพรต่างหากเอ็งรู้ไหมว่ามันแก้พิษได้ดีเลยแหละแผนบอกพร้อมกับตั้งหน้าตั้งตาเก็บสมุนไพรให้ได้มากที่สุดเขาแหวกพุ่มหญ้าไปเรื่อยๆจนมาถึงพุ่มสุดท้ายทันทีที่แหวกออกแผนก็เห็นกวางตัวหนึ่งนอนอยู่ไม่ไกลนักซึ่งท้องโตๆของมันก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่ากวางตัวนี้กำลังตั้งท้องอยู่แผนสังเกตเห็นเชือกที่ผูกรัดขาหลังของมันเอาไว้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกับดักของพรานป่าสักคนดวงตาสีดำกลมโตของมันจ้องมองมาทางแผนทำให้เขารู้สึกสงสารขึ้นมาชายหนุ่มหันมองซ้ายขวาพอไม่เห็นใครเขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้หมายจะแก้เชือกเพื่อช่วยกวางตัวนี้นั่นเจ้าจะทำอะไรข้าจะช่วยมันเอ็งดูสิมันน่าสงสารจะตายพวกเจ้านี่ดื้อด้านจริงๆข้าไม่ยุ่งด้วยแล้วเจ้านกเอี้ยงบ่นเสียงดังก่อนที่มันจะบินหนีไปแผนนั้นรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาก็อดสงสารไม่ได้จึงอยากจะช่วยทันทีที่แก้เชือกปล่อยมันเป็นอิสระเจ้ากวางก็หันมาครู่หนึ่งพร้อมกับก้มหัวให้ราวกับว่ามันกำลังขอบคุณก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในป่าแผนหันหลังเตรียมจะกลับแต่ทว่าเขาก็ได้ยินเสียงกระพวนดังแว่วมา
พอหันกลับไปมองแผนก็เห็นฝูงกวางราว 5-6 ตัวยืนอยู่จากที่ไกลๆพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดชนเผ่าผิดจากชาวบ้านทั่วไปเธอส่งยิ้มมาให้เขาก่อนที่จะไล่ต้อนฝูงกวางเดินหายลับเข้าไปในป่ายุ่งเยอะจังวะไหนป่ามันก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรมาไล่ยุ่งให้เสียหน่อยเหรอสมุนไพรของข้าช่วยได้ขยี้ขยี้ให้มีกลิ่นแล้วเอามาทาตัวรับรองมดไม่ไต่ไรไม่ตอมยุ่งหายวับแผนบอกอย่างมั่นใจซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆคืนนั้นไอ้ชิดที่ตื่นขึ้นมากลางดึกก็ได้เดินเข้ามาในป่าก่อนจะปลดกางเกงเพื่อยิงกระต่ายหลังจากที่อั้นมานานสายลมเย็นที่พัดผ่านมาเป็นระยะและเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ดังแว่วมาสลับกับเสียงสัตว์ในป่าทำให้ไอ้ชิดมองบรรยากาศรอบตัวอย่างหวั่นใจอยู่ๆเสียงจิ้งหรีดแสแก้วหูก็ดังขึ้นมาทำให้ไอ้ชิดตกใจสะดุ้งอยู่พอมองไปที่พื้นก็เห็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งกำลังส่งเสียงร้องด้วยความโมโหไอ้ชิดจึงยกเท้าขึ้นแล้วเหยียบขยี้มันจนตายนี่แน่ร้องดีนะสิ้นคำทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดไปดื้อๆทำให้ไอชิดขนลุกสู้ขึ้นมาจึงรีบวิ่งกลับไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆทันทีจะเกิดอะไรขึ้นครับเสียเงียบก่อนนนกวาดสายตามองขึ้นไปบนยอดไม้ที่มีในตาสีแดงนับสิบกำลังจ้องมองลงมาแสงสลัวจากกองไฟทำให้พอมองเห็นรูปร่างลักษณะของมันที่ตัวเล็กคล้ายกับลิงตัวสีดำเมี่ยมมีเขี้ยวเล็บและเขาที่งอกออกมาจากหัวพรานดวงที่เห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ผีสางธรรมดาตัวอะไรล่ะนั่นพวกมันคืออสุรกายเอ็งจัดการมันได้ไหมไอ้หนุ่มพรานด้วงหันมาถามนนด้วยสีหน้าเครียดลำพังแค่ตนเดียวแกก็พอจะรับมือได้แต่นี่มากันเป็นสิบถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างมีหวังได้จบกันตรงนี้แน่ๆอยู่หลังฉันไว้อย่าเพิ่งทำอะไรเด็ดขาดไอชิดที่เผลอลั่นไกออกไปทำให้ทุกคนหันมามองด้วยความตกใจทันใดนั้นเสียงโห่ร้องโหยหวนก็ดังระงมไปทั่วทั้งป่าก่อนอสุรกายร่างใหญ่จะปรากฏกายออกมาจากเงามือดูหน้าเกรงขามไม่หวาดกลัวต่อนนและพรานด้วงแต่อย่างใดไล่มันไปสิวะอสุรกายร่างใหญ่ร้องคำรามส่งกลิ่นเหม็นสาบคละคลุ้งราวกับกลิ่นโศกชวนสะอิดสะเอียนทันใดนั้นเหล่าลูกสมุนของมันก็กระโจนเข้ามาแต่นนก็สามารถสวดคาถาป้องกันทุกคนเอาไว้ได้ทำให้พวกอสุรกายกระเด็นออกไปก่อนที่เขาจะหยิบยันสรรพสัตว์ออกมาแล้วบริกรรมคาถา
เรียกต่อแตนอาคมนับร้อยรุมต่อยเหล่าอสุรกายจนมันร้องลั่นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมถอยไปง่ายๆมันย่างสามขุมเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวแต่แล้วก็ได้มีเสียงกระพวนดังแว่วมาพอหันไปมองก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดผ้าถุงใส่เสื้อคล้ายชนเผ่าเดินถือตะเกียงออกมาพอแผนได้เห็นใบหน้านั้นชัดๆก็จำได้ว่าเธอคือคนเดียวกันกับที่เขาเจอเมื่อตอนเย็นแต่ที่น่าแปลกคือเมื่อเหล่าอสุรกายเห็นหญิงสาวคนนี้พวกมันก็รีบล่าถอยกลับไปทันทีเอ็งเป็นใครตามฉันมาพวกมันกลับมาแน่ถ้ายังไม่อยากตายก็รีบตามมาทุกคนมองมาที่โนนซึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีจิตมุ่งร้ายแต่อย่างใดจึงพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามพวกเขาเดินตามหญิงสาวปริศนาเข้ามายังป่าลึกผ่านเส้นทางเล็กๆใต้หุบเขาสลับซับซ้อนจนมาโผล่ที่ป่าอีกฝั่งก็เห็นว่ามีหมู่บ้านตั้งอยู่เบื้องหน้าเมื่อมาถึงพวกเขาก็ตกเป็นเป้าสายตาของคนในหมู่บ้านซึ่งผู้คนที่นี่แต่งตัวเหมือนชนเผ่าคล้ายกันหมดและกำลังจ้องมองมาอย่างชะโงนว่าพวกเขานั้นเป็นใครพร้อมกับเดินตามกันมาอย่างห่างๆจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านนี้ชักแปลกๆยังไงอยู่นะเสียงไม้เท้าที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนหันไปมองก็เห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งสวมชุดชนเผ่าแบบเดียวกันเพียงแต่เป็นสีขาวพร้อมด้วยผ้าโพกหัวเดินออกมาจากในบ้านเอ็งพาใครมานางจำปาผู้เฒ่าจ๊ะเด็กคนนั้นไงที่เคยช่วยแม่เอื้องไว้หมายถึงข้าเหรอแต่ข้ายังไม่ได้ช่วยใครเลยนะพี่สาวจำคนผิดแล้วนั่นไงแม่เอื้องมันชอบหนีไปตัวเดียวถ้าไม่ได้เอ็งช่วยป่านนี้คงถูกฆ่าไปแล้วคืนนี้พวกเอ็งก็พักกันที่นี่เถอะข้างนอกนั่นไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นการตอบแทนจากข้ารุ่งสางข้าจะให้คนไปส่งที่ที่พวกเอ็งจากมาข้าเสียเงินจ้างพรานพวกนี้มาถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ข้าต้องการข้าไม่กลับไปไหนทั้งนั้นสิ่งที่เอ็งตามหามันไม่ใช่ของของเอ็งต่อให้ดันด้นไปถึงเอ็งก็ไม่มีวันได้ครอบครองผู้เฒ่าบอกเสียงเข้มพรางจ้องเขม็งมาที่เสี่ยหยงจนแกเงียบปากทันทีเราแอบหนีกันจากที่นี่ดีไม่เสียเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเอ็งหมายความว่ายังไงมีเรื่องเล่าสมัยตอนที่ข้ายังเป็นเด็กว่าที่ภูเขาควายนี้มีเมืองลับแลซ่อนอยู่ข้าว่ามันคือที่นี่แหละสิ่งที่นนกับพรานด้วงพูดทำให้เสียยงกับไอ้ชิดนิ่งค้างไปแผนที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงบอกให้ทุกคนพักผ่อนกันก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปจากที่นี่กันแล้วคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังหลับอยู่
ไอ้ชิดก็ถูกเสียยงปลุกขึ้นมากลางดึกให้พาเขาไปเข้าห้องน้ำในขณะที่มันกำลังยืนรออยู่แถวนั้นไอ้ชิดก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดังแว่วมาด้วยความง่วงและความหงุดหงิดเป็นทุนเดิมที่ถูกปลูกทำให้ไอ้ชิดมองหาที่มาของเสียงพอมันเห็นตัวจิ้งหรีไอ้ชิดก็ยกเท้าเหยียบจนจมดินพอกำลังจะหันหลังกลับไอ้ชิดก็เหลือไปเห็นตัวอะไรบางอย่างนอนตายอยู่ไม่ไกลมันค่อยๆเดินเข้าไปดูไกลๆพอไปถึงก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นซากอสุรกายที่มันยิงตายไปมึงเป็นอะไรของมึงเสียครับผมเห็นไอชิดพูดตะกุกตะกากพร้อมกับหันไปฉี่แต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วนนที่รู้สึกตัวตื่นก่อนใครได้ออกมาจากกระท่อมเขากวาดสายตามองไปรอบๆผ่านม่านหมอกในช่วงเช้ามืดมองพวกชาวบ้านที่ใช้ชีวิตไม่ได้ผิดแปลกไปจากผู้คนปกติเลยไอ้หนุ่มเอ็งอยากเห็นเหล็กไหลไหมข้าจะพาไปผู้เฒ่าจะส่งพวกฉันกลับไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเอ็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอนุญาตฉันไปด้วยได้ไหมแผนที่เดินมาพร้อมกับเจ้านกเอี้ยงและพรานดวงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นซึ่งผู้เฒ่าก็ไม่ได้มีทีท่าปฏิเสธอะไรแต่หารู้ไหมว่าเสียยงกับไอ้ชิดกำลังยืนแอบฟังอยู่ไม่ไกลผู้เฒ่าได้พาพวกโนนเดินขึ้นเขาไปตามเส้นทางเล็กๆซึ่งห่างจากหมู่บ้านไกลพอสมควรจนมาถึงปากทางเข้าถ้ำเมื่อเดินเข้ามาด้านในทางสามก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกผิดจากด้านนอกลิบลับภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยลักษณะแตกต่างกันไปยิ่งเดินลึกเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดลงเท่านั้นก่อนผู้เฒ่าจะหยิบเทียนเล่มหนึ่งออกมาจุดไฟแล้วออกเดินนำต่อจนกระทั่งมาถึงโถงถ้ำผู้เฒ่าตั้งเทียนไว้บนแท่นหินเบื้องหน้าและได้หยิบกะลามะพร้าวออกมาวางก่อนที่ผู้เฒ่าจะหยิบกระบอกไม้ไผ่ออกมาแล้วเทบางอย่างใส่ในกะลานั่นอะไรนะถ้าเจ้าไม่รู้ข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะโอ้ยถามแปลกๆข้าไม่ได้ถามเองมันคือน้ำพึ่งป่าเอาไว้หล่อเหล็กไหลคำตอบของพรานดวงทำให้ทุกคนมองไปที่ผู้เฒ่าอีกครั้งก่อนที่แกจะนั่งลงแล้วสวดทำพิธีทั้งสามจึงนั่งลงตามจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนั่นนนพูดขึ้นพรางมองขึ้นไปบนเพดานถ้ำก็เห็นเป็นของเหลวสีดำกำลังเคลื่อนตัวอยู่ด้านบนก่อนที่มันจะค่อยๆย้อยลงมาดูดกินน้ำผึ้งในกะลามะพร้าวนี่แหละเหล็กไหลพรานดวงที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลอยู่แล้วถึงกับยกมือไหว้ท่วมหัวที่มีบุญได้เห็นกับตา
ในที่สุดกูก็เจอเหล็กไหลเสี่ยยงที่แอบตามมากับไอ้ฉีดพูดขึ้นพรางยิ้มและมองไปยังเหล็กไหลเบื้องหน้าเสี่ยยงสั่งพรานดวงให้ไปเอาเหล็กไหลมาพร้อมกับยกปืนขึ้นขู่เสี่ยล้มเลิกความคิดเถอะเหล็กไหลนี่มันไม่ใช่ของของเราถ้ากลับไปแล้วเดี๋ยวฉันคืนเงินค่าจ้างให้เสี่ยเองมาถึงที่แล้วกูไม่ยอมกลับไปมือเปล่าหรอกถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกูทำเองเสี่ยยงว่าก่อนจะคว้ามีดเงินของตนออกมาแล้วตรงไปยังเหล็กไหลหมายจะตัดเอามาเป็นของตนนนทำท่าจะเข้าไปขวางแต่ผู้เฒ่าก็ยกมือขึ้นห้ามไว้คนมีบุญบารมีเท่านั้นถึงจะครอบครองเหล็กไหลได้ด้วยความโลภที่เข้าครอบงำทำให้เสี่ยยงไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแกง้างมีดขึ้นตัดเหล็กไหลที่ย้อยลงมาจนขาดออกจากกันเสี่ยยงหยิบก้อนเหล็กไหลขึ้นมาชมเชยแต่เพียงครู่เดียวมือที่จับเหล็กไหลก็ลุกเป็นไฟจนแกร้องลั่นก่อนเปลวไฟจะลุกไหม้ไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเผาเสี่ยยงทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาของทุกคนไอชิดที่เห็นเสี่ยยงถูกเผาทั้งเป็นก็กลัวจนสติหลุดแหกปากร้องลั่นวิ่งหนีเตลิดหายไปทันทีเสียงร้องโหยหวนของเสี่ยยงค่อยๆแผ่วลงซึ่งไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้แม้แต่นนเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลกรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วผู้เฒ่าพูดเสียงเรียบพร้อมกับเปลวไฟที่ค่อยๆมอดดับไปแกก้มลงไปหยิบเหล็กไหลในมือเสี่ยหยงก่อนจะเป่าเศษเท่าธุลีทิ้งแล้วยื่นมันมาให้นนมันเป็นของเองทำไมผู้เฒ่าถึงให้ฉันข้าไม่ได้ให้เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหากที่เป็นคนให้นนมองเหล็กไหลในมือผู้เฒ่าเขาสัมผัสได้ถึงอนุภาพภายในก้อนเหล็กไหลนี้นนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะรับมาดีหรือไม่แต่ทุกคนก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกให้รับมาถึงเวลาที่พวกเองต้องไปแล้วแล้วไอ้ชิดล่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันมีสิ่งที่ต้องชดใช้หลังจากที่ได้ล่ำลากับผู้เฒ่าแล้วพวกเขาก็เดินตามจำปาเพื่อจะออกจากสถานที่แห่งนี้จนเมื่อมาถึงทางออกจำปาก็ให้บางอย่างกับแผนพอรับมาเขาก็เห็นว่ามันคือสมุนไพรในตำราที่เขาตามหามานานซึ่งสรรพคุณของมันนั้นพลิกแผงใช้ได้หลากหลายเป็นอย่างมากจำปาบอกให้พวกเขาไปกันได้แล้วซึ่งทันทีที่เดินพ้นหุบเขาออกมาพอหันกลับไปมองอีกครั้งก็เห็นว่าทางที่เดินออกมาเมื่อครู่ได้หายไปแล้วกลายเป็นผาหินขนาดใหญ่แทน
แสงอาทิตย์ในยามเย็นเป็นช่วงเวลาที่พวกโนนกลับลงมาจากภูเขาควายได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงทางเข้าหมู่บ้านนนก็ขอแยกทางกับพรานดวงและเอาเงินค่าจ้างส่วนของตนให้ไปด้วยเพราะเขาไม่คิดจะเอาแต่แรกแล้วพรานดวงรับมาพร้อมกล่าวขอบคุณและขอให้พวกนนโชคดีการเดินทางในครั้งนี้ทำให้พรานดวงต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวมากมายซึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องราวให้แกได้เล่าขานไปอีกนานและแกก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่กลับขึ้นไปบนภูเขาควายอีกเด็ดขาดดีนะที่คราวนี้พวกเจ้าไม่มีใครต้องเจ็บตัวเอ็งน่าจะแบ่งเงินเก็บไว้บ้างไม่น่าให้ไปหมดเลยก็ข้าไม่อยากได้อยู่แล้วแต่เอ็งได้เหล็กไหลมานี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วแหละเอ็งเอาไปสิข้าให้จะบ้าเหรอข้าไม่อยากตัวไม่เหมือนไอ้เสียยงหรอกนะไม่เป็นอะไรหรอกเอาไปเถอะมันจะได้ช่วยปกป้องเอ็งด้วยนนว่าพร้อมกับยื่นเหล็กไหลไปให้ซึ่งแผนก็ทำหน้าเครียดเพราะไม่กล้าจับก่อนจะทำใจดีสู้เสือคว้าเอาก้อนเหล็กไหลมาไว้กับตนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยนึกว่าจะกลายเป็นเท่าไปซะแล้วเจ้านกเอี้ยงกับแผนถอนหายใจอย่างโล่งอกจู่ๆเขาก็รู้สึกเวียนหัวจนทรงตัวไม่อยู่เขาทรุดลงไปกับพื้นทำเอาแผนกับเจ้านกเอี้ยงที่เห็นตกใจเป็นอย่างมากว้าเจ้ามนุษย์ไอ้นนท์เอ็งเป็นอะไรของเอ็งแผนรีบเข้ามาดูอาการทันทีที่เอื้อมมือไปจับตัวนนท์เขาก็ต้องรีบชักมือกลับไอ้นนท์ทำไมตัวเองร้อนเป็นไฟแบบนี้เสียงบทสวดที่ดังเข้ามาในหัวราวกับมีเพียงนนคนเดียวที่ได้ยินซึ่งมันกำลังสะกดนนเอาไว้จนเขาไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดร่างกายของนนเริ่มเปล่งแสงสีทองออกมาก่อนที่นนสิงจะปรากฏตัวขึ้นและนนก็หมดสติไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าไม่ยอมให้ใครเอาสหายของข้าไปไหนทั้งนั้นเจ้ารีบพานนหนีไปเร็ว